ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากัดศกกรรสบแล้วกอ่านว่ากัดศกแปลว่าชาวนาคำว่าชาวนามีเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมากแต่ว่าจะไปกล่าวอธิบายในเมื่อถึงลำดับแห่งคำว่ากัดศกในภาษาบาลีทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรวดน้ำคือกิริยาที่เอาน้ำมากรวดเมื่อทำบุญทำทานอย่างที่เห็นกันอยู่ที่มาของคำนี้ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องบรมโบราณในภาษาในประเทศไทยในภาษาไทยเรียกว่ากรวดน้ำซึ่งเข้าใจว่าคงจะได้ต้นตอมาจากการหลั่งน้ำทักษิโณทกในประเทศอินเดียในประเทศอินเดียมีการหลั่งทักษิโณทกทักษิโณทกแปลว่าน้ำเพื่อทักษิณาทักษิณานี่คำนี้แปลว่าเบื้องขวาคือถูกต้องหลั่งน้ำเพื่อทักษิณาก็เป็นการหลั่งเมื่อมีการกระทำที่ถูกต้องเพื่ออุทิศส่วนกุศลที่เป็นการกระทำอย่างถูกต้องนั่นแก่ผู้อื่นแก่สัตว์อื่นให้ทั่วไปในโลกแล้วการกระทำนั่นก็ปล่อยชื่อว่าทักษิณาไปด้วยอีกชั้นหนึ่งคือเมื่อทำบุญก็เรียกว่าทักษิณากรรมที่เป็นทักษิณาหรือกรรมที่ถูกต้องอยู่แล้วท่านทำบุญแล้วก็มีการกรวดน้ำแก่สัตว์ทั้งหลายอื่นอีกแม้อันนี้ก็ควรเรียกว่าทักษิณาได้อีกครั้งหนึ่งในภาษาบาลีหรือว่าประเพณีในประเทศอินเดียมีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าหลังน้ำทักษิณาที่ในภาษาไทยเรียกว่ากรวดน้ำคงจะหมายถึงก็ว่ารดน้ำลงไปในดินเป็นเรื่องรดลงไปในกรวดในทรายในดินก็ได้จึงได้เรียกว่ากรวดน้ำนี่เป็นเรื่องสันนิษฐานถ้าดูลักษณะอันนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องทางศีลธรรมที่เป็นชั้นรากฐานของทางฝ่ายตะวันออกเราประเทศจีนก็ดีประเทศอินเดียก็ดีเป็นประเทศเก่าแก่มีพิธีเกี่ยวกับการรดน้ำหลั่งน้ำกรวดน้ำหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับน้ำในพิธีที่เกี่ยวกับผู้ที่ตายไปแล้วจะใช้น้ำธรรมดาหรือใช้น้ำสุราหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลพวกนั้นแต่มันเป็นเรื่องทางศีลธรรมที่จะต้องกระทำเพื่อแสดงคุณธรรมอันสำคัญอันหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นจึงถือว่าการกรวดน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักบ้างความอาลัยอาวรณ์บ้างความกตัญญูกตเวทีบ้างคือการแผ่เมตตาออกไปอย่างไม่มีประมาณอันนี้รดลงไปในแผ่นดินหรือแผ่นดินทั้งเป็นเครื่องรองรับก็หมายความว่าแผ่นดินหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเครื่องรองรับเมื่อมีความรักในบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วก็กรวดน้ำอะไรอาวรณ์ก็กรวดน้ำกตัญญูก็กรวดน้ำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ก็กรวดน้ำอย่างที่มีความหมายอย่างที่พระท่านสวดเมื่อมีการอนุโมทนาทานว่ายะถาวารีวหาปูราปริปูเรนติสากรังเมื่อน้ำตกมาจากฟ้าลงไปบนที่ดอนแล้วไหลไปที่ลาดลุ่มตามลำดับตามลำดับเต็มไปตามลำดับตามลำดับกระทั่งว่าไอ้ลุ่มน้อยๆเต็มแล้วก็ไอ้ร่องน้อยๆเต็มแล้วก็ลำห้วยเต็มลำธารเต็มคลองเต็มแม่น้ำเต็มปากอ่าวเต็มทะเลเต็มไปหมดทั้งมหาสมุทรให้ทำในใจอย่างนั้นในการตรวจน้ำ
เดี๋ยวนี้ก็มีความหมายพิเศษอยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการกรวดน้ำนี่ให้กรวดให้แม้กระทั่งศัตรูที่เขามักจะเรียกกันว่าเจ้ากรรมนายเวรคือคนที่จองล่างจองเวรหรือมันติดเวรกันมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ก็จะเปลื้องออกไปได้ด้วยการกรวดน้ำแผ่เมตตาแก่เจ้ากรรมนายเวรฉะนั้นนับว่าการกรวดน้ำนี่ดีมากมีประโยชน์มากดีสำหรับที่เราจะอยู่กันในโลกนี้โดยความไม่มีเวรเป็นรากฐานของศีลธรรมแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนทางศีลธรรมอย่างยิ่งประการหนึ่งด้วย